แล้วก็เหมือนกับเราก็คุยกันเนาะคุยก็คุยกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงมันตกหรืออะไรลงไปเนี่ยแล้วก็ให้ใช่มันต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นสักวันอยู่ดีถ้าจำไม่ผิดนี่คือเป็นนักเทควันโดอะค่ะคือน้องวิวโยภาต้องตอบเลยค่ะโอ้โหตอบเลยนี่มีผลเลยทันทีนะฮะคำตอบนะครับคุณบัตรครับคุณบัตรครับผิดครับวินาทีนั้นคือเราก็ค่อนข้างจะวางใจว่าเออในเมื่อน้องเขาบอกว่าขอตอบปุ๊บเราก็สงสัยเขาคงตอบได้น่ะเออมันตอบได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันขอตอบไม่มีอาการแบบไม่แน่ใจแต่พอคุณปัญญาบอกว่าผิดครับคือแบบเราไม่รู้ตัวเลยนะคะเราแบบเฮ้ยผิดเหรออะไรนะผิดเหรอเฮ้ยตบเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอผิดจริงเหรอจนอุ่มอิ่มเนี่ยเขาต้องมาเอามือมาจับที่ไหล่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นใจเย็นไม่ใช่น้องวิวนะครับโอ้โหแชมป์ได้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมมีหลายมันก็มีหลายครั้งเป็นธรรมดาที่ออยตอบแล้วแบบมันก็ผิดอะค่ะมันก็เป็นเหมือนทุกครั้งแต่พอเอิญมันเป็นหน้าสุดท้ายคือออยไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วแบบไอ้มันก็เหมือนตราบาปอะค่ะโอ้ยไม่เจ๊งเลยต้องผัดมือเลยนะครับแชมป์ก็ตอนดูทีวีแล้วเก่งมากเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราเลยเดียวก็จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแล้วก็ต่อไปนี้ก็คงไม่เจอพวกเรา3คนในรายการใช่จากที่เคยเห็นกันทุกวันพรุ่งนี้จะไม่เจอเราแล้วนี่จะเป็นเทปสุดท้ายแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเจอพวกเราที่ไหนก็อย่าลืมเข้ามาทักนะคะใช่ก็จำเราได้ก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเราจะดีใจว่าที่มีคนจำเราได้ค่ะถ้าอย่างนั้นยังไงก็ติดตามรายการกันต่อไปพวกเราก็ต้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย